กราบเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ประธานคณะกรรมาการการทหารและความมั่นคงของรัฐขออนุญาตเรียนชี้แจงเพื่อกรุณาทราบดังนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดภารกิจของกองทัพไทยในการเตรียมกำลังและการใช้กำลังป้องกันประเทศรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของชาติรวมทั้งการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนกองทัพไทยมีการพัฒนากองทัพด้วยระบบการบริหารองค์กรสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและใช้แนวความคิดในการพัฒนาระบบราชการ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรวมทั้งการวางแผนพัฒนาเป็นกองทัพดิจิทัลสำหรับระบบตรวจสอบการบริหารราชการในกองทัพมีระบบตรวจราชการโดยเจรทหารทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจราชการซึ่งเริ่มมาตั้งแต่พศ2446ในรัชสมัยราชการที่5ทรงจัดตั้งเจรทบ,บก ทำหน้าที่ตรวจตราราชการอาหารทําการต่างพระเนตรพระกันและทรงวางรากฐานกิจการเจรทหารนับแต่นั้นเป็นต้นมาคณะอนุกรรมธิการกิจการอาหารเพื่อความมั่นคงการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนจึงได้ทําการศึกษากิจการเจริญทหารของทุกเหล่าทัพซึ่งมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของหน่วยขอบเขตหน้าที่ และอำนาจในการตรวจราชการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปัจจุบันจเจรทหารยังคงทำหน้าที่ตรวจราชการสืบสวนสอบสวนควบคุมและดูแลกำกับหน่วยงานและกำลังคนให้ปฏิบัติราชการและปฏิบัติตนด้วยความสุจริตถูกต้องและยุติธรรมซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของกองทัพและกระทรวงกลาโหมคณะกรรมาการการทหารและความมั่นคงของรัฐ จึงขอเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนากิจการเจรทหารของกองทัพยุคใหม่โดยมุ่งหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากิจการเจรทหารในทุกเหล่าทัพให้ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการได้อย่างเข้มข้นและพัฒนาศักยภาพหน่วยเจรทหารได้อย่างสมบูรณ์และเต็มศักยภาพในระดับต่อไป ขอให้ศาสตราจารย์นิสดาเวชยานนท์โฆศกคณะกรรมาการเป็นผู้รายงานเพื่อให้ที่ประชุมบุตธธิสภาปพจยราต่อไปครับ